I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight. สวัสดีค่ะ BJPAN BB ค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นทางด่วนนะคะเราจะไปสนามบินจูบูกันค่ะจะต้องไปรับน้องแมวที่บินมาจากเมืองไทยเมื่อคืนค่ะลูน่าจังจะเป็นตัวที่11ของบ้านค่ะจากบ้านเราไปสนามบินนะคะระยะทางประมาณเกือบ70กิโลเมตรค่ะถ้าเกิดว่าเราไปทางธรรมดานะคะจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าขึ้นทางด่วนค่ะจะใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงค่ะเดี๋ยวแวะพักที่จุดพักรถก่อนนะคะให้เด็กๆได้เข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อน้ำอะไรกันก่อนค่ะห้องน้ำตามจุดพักรถนะคะจะใหญ่แล้วก็สะอาดมากเลยค่ะอันนี้เขียนว่าที่ห้องน้ำมีเทพเจ้านะต้องรักษาความสะอาดแล้วความโชคดีจะมาหาค่ะป้ายนี้นะคะเตือนให้ระวังค่ะว่าด้านบนเนี่ยมีนกนางแอ่นทำรังอยู่ค่ะคนญี่ปุ่นนะคะเชื่อว่านกนางแอ่นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสุขเพราะฉะนั้นถ้านกนางแอ่นไปทำรังที่บ้านไหนอะค่ะเขาก็จะนำความสุขความสมบูรณ์มาสู่บ้านนั้นค่ะนี่นะคะนกนางแอ่นมาทำรังที่ตรงห้องน้ำเนี่ยหลายที่เลยค่ะห้องน้ำชายเลโอก็บอกว่ามีนะคะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อค่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงสนามบินละค่ะสนามบินจูบุนะคะจะอยู่กลางทะเลค่ะเขาแบบผมดินขึ้นมาเพื่อทำสนามบินโดยเฉพาะค่ะเราจะไปรับแมวก็จะต้องไปในส่วนของตรงคาร์โก้นะคะก็ต้องมีการเซ็นชื่อแลกบัตรได้บัตรมาค่ะไม่งั้นจะเข้าไม่ได้ค่ะเราจะไปที่คาร์โก้ของแจวนะคะเพราะว่ามาการบินไทยแต่ว่ามาเครื่องเดียวกันมาลงที่นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงข้างหน้าแจวคาร์โก้แล้วนะคะเราจะมารับน้องแมวที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทำเรื่องเอกสารนะคะ I am running for you I am running for youขั้นตอนการเอาแมวออกมานี่ใช้เวลานานมากๆค่ะก็เลยให้เด็กเอาเกมมานั่งเล่นรอค่ะก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจโรคสัตว์มานะคะแล้วก็เข้าไปดูน้องแมวค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจว่าตรงไหมกับไมโครชิปค่ะดูหน้าจังยังงงๆนะคะว่าที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังรับแมวไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวต้องไปทำเรื่องภาษีแต่ว่าเด็กๆขอกินแป๊บนึงค่ะตื่นเช้ามาก็รีบขึ้นรถมาเลยนะคะยังไม่ได้กินอะไรกันตอนนี้อยู่ที่นั่งกินข้าวของร้านลอสันในคาโก้ค่ะ I'm so deep down and it's not a lieอันนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นเขาวางขายเป็นซอฟต์ครีมแบบเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มซอฟต์ครีมรสชาตินะคะก็คือเหมือนไอติมที่แบบว่ามันละลายแล้วแล้วเราก็เอามาดูดค่ะก็อร่อยค่ะหวานอร่อยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ตรงที่เป็นที่เก็บภาษีนะคะต้องไปจ่ายภาษีนำเข้าแมวค่ะในตึกนี้ค่ะไม่ไกลนะไม่มีคนเลยอ่ะลูกทำไมมีแค่เราคนอื่นไม่มีเลยอยู่ด้านซ้ายมือลูกซ้ายมือตรงนี้ต
้องกรอกข้อมูลต่างๆค่ะแล้วเขาก็จะเรียกภาษีมาค่ะจัดการภาษีแล้วก็ไปรับแมวกลับบ้านกันค่ะถึงบ้านแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาน้องไปพักก่อนนะคะลูน่าถึงบ้านแล้วค่ะแต่ยังไม่ค่อยคุ้นงงๆอยู่ที่นี่ที่ไหนใช่ไหมคะให้น้องอยู่ห้องแรกก่อนเพราะว่าให้เขาชิมก่อนก็ยังงงๆกับเพื่อนอยู่ไงหนูอยู่ห้องนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวชินแล้วก็ออกมานะคะนะคะลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจันเน่